สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชนบทคลิปนี้ทางทีมงานจะขอนำท่านผู้ชมกลับคืนเข้ามาสู่เรื่องราวของอาณาจักรสีโคตตะบกอีกครั้งหนึ่งโดยคลิปนี้ถือเป็นตอนที่8ของอาณาจักรสีโคตตะบกซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวตำนานของเท้าสีโคตหรือพญาสีโคตตะบกเจ้าปกครองนครสีโคตตะบกในอดีตเรื่องราวตำนานได้กล่าวถึงเท้าสีโคตเอาไว้ดังนี้เมื่อครั้งอดีตดนนานมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากลำบากหลายมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเท้าสีโดยเท้าสีนั้นเป็นเด็กน้อยขี้ดื้อและยังมีความสละปาดเปลืองถึงจะทุกข์ยากลำบากปานใดก็ตามพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงถึงอนาคตของลูกชายก็คือเท้าสีจึงได้นำเอาลูกชายไปบวชอยู่วัดแต่อายุ10ขวบจนเท้าสีอายุได้18ปีจึงได้ลาสิกขาออกสู่คลองคารวาสมาเป็นเสียงสีกลับมาอยู่นำพ่อแม่เพื่อเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อและแม่ของเท้าสีจึงได้นำเอาเท้าเสียงสีไปมอบให้เป็นค่อยค่ารับใช้อยู่ที่เฮือนของพญาโดยหน้าที่ของเท้าเสียงสีเมื่อไปรับใช้พญานั้นก็คือไปตัดหญ้ามาเลี้ยงช้างม้าและบางมื้อก็ไปตัดเอาไม้ยางมาเห็ดกระบอกไตซึ่งอยู่ที่เฮือนของพญานั้นมีคนรับใช้อยู่หลายสิบคนบางมื้อเสียงสีก็ถูกสั่งให้ไปตัดหญ้าสร้างม้าบางมื้อก็ถูกสั่งให้ไปดงใหญ่กับมุ่งเพื่อไปตัดเอาไม้ยางมาเฮ็ดกระบองไตด้วยย้อนว่าเท้าเสียงสีนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างน้อยเบาบางหมู่คนไซที่ไปนำกันนั้นจึงคิดดูตนสงสารจึงมักจะมอบให้เท้าเสียงสีเป็นผู้นึ่งข้าวแต่งกินท่าหมู่อยู่บ่อนพักเสากลางดงส่วนพวกหมู่ก็ออกตะเวนไปซอกหาไม้ยางเท้าเสียงสีนั้นได้ออกไปกับขบวนตัดไม้ยางหลายเทื่อแล้วและเทื่อใดก็มีแต่เป็นผู้นึ่งข้าวแต่งกินโดยเทื่อนี้ก็เช่นเดียวกันเท้าเสียงสีรับหน้าที่นึ่งข้าวท่าหมู่พอแต่หวดข้าวนึ่งขึ้นอายสุกดีแล้วพัดบ่มีไม้กระดามช่วยเข้าเท้าเสียงสีจึงเอาพ้าซอกตัดเอาไม้มาเฮ็ดไม้กระดามช่วยเข้าเท้าเสียงสีเหลียวซอกอยู่ไกลเคียงนั้นก็บ่เห็นว่าจะมีง่าไม้ใดพอจะเอามาเฮ็ดไม้กระดามได้เลยตาคงเราจิ้งแนมไปเห็นต่อไม้ที่ถูกตัดแล้วแต่ดนเป็นต่อดำขนาด3คนอุ้มมีง่าหนึ่งสีออกมาเท่ากับท่อนแขนและมีง่าหนึ่งเท่ากับกกขาตุ้นเท้าเสียงสีก็บ่คิดสงสัยอันใดเพราะยานเข้าที่นึ่งไว้จะสุกโพดจิ้งฟ้าตัดสินใจตัดเอาง่าไม้เท่าแขนนั้นมาทากแล้วก็เอาไปช่วยเข้าอยู่กับหวดนั้นโลดโดยเนื่องจากว่าไม้ที่เสียงสีเอามาเฮ็ดไม้กระดามช่วยเข้านั้นเป็นต่อไม้งิ้วดำพอแต่เท้าสีเอาไม้กระดามช่วยเข้าถึกบ่อนใดเข้าเหนียวอยู่บ่อนนั้นก็ดำปี้ป่านขี้ท่านไฟทันทีเมื่อเห็นแนวนั้นลาวจึงบ่เอาไม้กระดามช่วยเข้าตื้มอีกฟ้าวกอบเอาเข้าดำนั้นออกมาไว้ทางนอกด้วยความตกใจเข้าที่ดำปี้นั้นมีประมาณปันใหญ่เท้าเสียงสีแกว้งไม้กระดามถิ่มแล้วตัดชินใจเอามือวีเข้าต่อโดยเข้าที่หนึ่งแต่ละเทื่อนั้นก็พอแต่ให้ทุกคนกินอิ่มพอดีเท้าเสียงสีคิดว่าถ้าจะเอาเข้าที่ดำนั้นทิ่มแล้วพากันกินส่วนที่ดีก็อาจจะบ่พอกันกินเท้าเสียงสีจึงตัดสินใจกินข้าวดำปันนั้นด้วยตนเองพอแต่เท้าเสียงสีกินข้าวดำปันนั้นหมดก็รู้สึกว่าร่างกายของตนนั้นมีพละกำลังจ้างหน้าแปลกประหลาดใจจึงลองเอาไม้กระดามลำเท่าแขนนั้นมาหักบึ้ง
ก็หักได้โดยง่ายดายลองยูต้นไม้ลำเท่าตัวคนเบิ่งต้นไม้นั้นก็ล้มลงย่างง่ายดายเท้าเสียงสีดีใจหลายจึงลองดึงง่ายุงใหญ่อยู่ไกลกันนั้นเบิ่งกกยุงทางต้นก็ก้องลงมาจึงคิดยากยอกพวกหมู่คู่เท้าเสียงสีจึงก้องกกยางลงเอาแอบเข้าห้อยไว้ปลายยางใหญ่สูงจนเงียนคอติดหลังจากนั้นเท้าเสียงสีก็แต่งอยู่ครัวกินท่ามู่พอหมู่คู่พากันหาบใบยางและหาบน้ำมันยางมาแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเท้าเสียงสีแต่งอาหารแต่บ่มีแอบเข้าใหญ่ที่ทุกคนเคยจกเข้ากินหมู่คู่ทุกคนจึงถามเท้าเสียงสีเท้าเสียงสีทางหัวทางซีมือขึ้นปลายยุงทุกคนแนมขึ้นไปเห็นแอบเข้าห้อยอยู่ปลายยุงใหญ่ก็ตกใจในขณะที่หมู่คู่ทั้งตกใจทั้งแปลกใจอยู่นั้นเท้าเสียงสีก็ใส่มือก้องกกยุงลงมาจนปลายถึงดินแล้วจับเอาแอบเข้านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของเท้าเสียงสีก็ดังไปทั่วเมืองจนเฮ็ดให้พญาสนอกสนใจพญาได้พาเสียงสีไปคล้องช้างอยู่ป่านำพอเห็นช้างป่าเท้าเสียงสีก็ออกไปจับช้างมามอบให้พญาโดยง่ายดายจนพญาคิดว่าเท้าเสียงสีบ่แม่นคนธรรมดาจึงนำเอาเรื่องนี้ขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินอยู่เวียงจันทน์โดยในเวลาเดียวกันนั้นอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์เกิดความวุ่นวายเพราะว่ามีฝูงช้างนับล้านตัวเข้ามาอาละวาดทำลายมังเพเฮือนซานและไล่ฆ่าประสาราชดรวุ่นวายไปทั่วเมืองเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเจ้าพญาอยู่เมืองเวียงจันทน์จึงได้ให้เสนาอามาตย์เข้ามาปรึกษาหาลือกันและประกาศหาคนที่จะมาปราบช้างนั้นได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าผู้ใดหากว่าปราบช้างนั้นลงได้พญาจะยกลูกสาวให้เป็นมเหสีและจะยกให้ขึ้นปกครองเมืองนำอีกเมื่อได้ยินแนวนั้นเท้าเสียงสีจึงคานอาสาไปปราบช้างก่อนจะขึ้นมาเวียงจันทน์เท้าเสียงสีได้เข้าไปป่าไปเอาง่างิ้วดำที่ใช้เป็นไม้กระด้ามช่วยเข้านั้นมาเฮ็ดเป็นค้อนกระบองถือเป็นอาวุธประจำกายเท้าเสียงสีได้ต่อสู้กับช้างนับล้านตัวที่มาบุกเมืองเวียงจันทน์ปานเสียงภูผาถล่มปานเสียงฟ้าห้องเมื่อค้อนเท้าเสียงสีฟาดใส่ช้างตัวใดก็ฟุ้งไปทั่วทิศบางตัวฟุ้งข้ามน้ำของไปก็มีเมื่อหัวหน้าช้างเห็นแนวนั้นจึงได้สั่งให้ฝูงช้างหยุดแล้วจ่าฝูงหัวหน้าช้างจึงเข้าสู้กับเท้าเสียงสีนับเป็นเวลา3วัน3คืนหัวหน้าช้างจึงตายแล้วพวกช้างที่เหลือจึงได้แตกหนีเข้าป่าบ่ออกมาอาละวาดบ้านเมืองอีกเลยนับแต่บัดนั้นมาเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์เมื่อเห็นแนวนั้นก็พอใจกับความเก่งกาสามารถของเท้าเสียงสีหลายจึงได้ยกลูกสาวให้และแต่งตั้งให้เท้าเสียงสีเป็นพญาสีโคตรตะบองทั้งมอบเมืองที่เท้าเสียงสีอยู่ให้เป็นเมืองพญาสีโคตรตะบองแต่บัดนั้นเมื่อพญาคนเก่าถึกปดก็มีความเสียใจและอาฆาตพยาบาทต่อกับพญาสีโคตรตะบองจึงขึ้นไปเวียงจันทน์ปุ๊บปั้นหมู่คู่ที่เคยเป็นพญาด้วยกันว่าพญาสีโคตะบองอ้างว่าเป็นผู้เก่งกล้าจึงฝึกแอบกำลังเพื่อจะขึ้นมาตีเอาเมืองเวียงจันทน์จากผู้เป็นพ่อตาเมื่อเรื่องนี้หูไปถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์จึงเกิดมีความสะทานยานกลัวจึงได้เรียกตัวลูกสาวซึ่งเป็นมเหสีของพญาสีโคตะบองนั้นขึ้นมาปรึกษาหาลือกันเพื่อเอาใจพญาสีโคตะบองพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์จึงเปลี่ยนชื่อนครเวียงจันทน์มาเป็นนครล้านช้างเวียงจันทน์เพราะลูกเคยปราบช้างทางล้านตัวนั้นลงได้โดยได้ออกอุบายให้ลูกสาวของตนนั้นเป็นผู้ไปย่อเอาความลับจากพญาสีโคตว่ามีอันใดจึงสามารถฆ่าพญาสีโคตนั้นลงได้
พอมเหสีกลับมาอยู่กับพญาสีโคตตะบองก็มีแต่ถามว่าพญาสีโคตตะบองผู้เก่งกล้าสามารถหลายบ่ฮู้ว่ามีอันใดเป็นจุดอ่อนเพราะนางจะเป็นผู้ระวังภัยช่วยพญาสีโคตตะบองบอกว่าอันว่าตัวเฮานี้บ่มีอันใดจะทำลายให้ตายได้ปืนผ่าหน้าไม้ฟืนไฟเอาจมน้ำก็เฮ็ดให้ตายบ่ได้เว้นเสียแต่จะลองเข้าฮู้เก้าเท่านั้นแลเมื่อฮู้ดังนั้นแล้วนางเขียวค่อมจึงฟ้าวขึ้นไปกราบทูลให้บิดาทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินล้านสร้างเวียงจันทร์จึงได้แต่งให้เสนาอามาตย์แปลงห่วงยนต์ห้างห้องอยู่ห้องท้ายนักพอก้อนอาจมตกลงทึกสายห่วงยนต์ลูกหอกก็จะพุ่งขึ้นมาเสียบเข้าฮู้ทวารทันทีหลังจากที่ได้วางแผนและห่างหากะเกียมแล้วเจ้าปกครองนครเวียงจันทร์จึงได้ทำการเชิญพญาสีโคตตะบองผู้เป็นลูกเคยขึ้นมาเยี่ยมยามทั้งจัดห้องนอนห้องกินห้องท่ายพิเศษให้ด้วยความที่โบทันได้ระวังตัวในเสาของมือต่อมาเมื่อพญาสีโคตเข้าห้องท่ายนักจึงเฮ็ดให้ห้องพุ่งขึ้นมาเสียบเข้าหูทวารจนซอดคอหอยเลือดนองอาพื้นด้วยความเครียดแค้นบ่คิดบ่ฝันว่าตนเองนั้นจะถูกหักหลังก่อนที่จะขาดใจตายพญาสีโคตได้เอ่ยวาจาสาบเมืองเวียงจันทร์เอาไว้ว่าสาธุเด้อเมื่อใดพวกคนลาวบ่สร้างเมืองสีโคตตะบองให้หุ่งเหืองเมืองเวียงจันทร์ก็หุ่งเหืองบ่ได้และขอให้มันหุ่งคือสร้างพับหูคืองูแมบลิ้นเด้อจนเท่าตราบใดที่มีหินฟูงูใหญ่และสร้างเพื่อเมื่อนั้นเมืองเวียงจันทร์จึงจะเจริญหุ่งเครื่องพอแต่พญาสีโคตชินพสุนพ่อตาจึงได้ให้เสนาอามาตย์นำเอาศพของพญาสีโคตใส่แพล่องลงไปยังเมืองสีโคตตะบองเมื่อประชาราษฎรเมืองสีโคตตะบองเห็นดังนั้นจึงพากันตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งประชาราษฎรอยู่เมืองสีโคตตะบองพากันร้องไห้เสียใจและได้จัดงานศพให้พญาสีโคตตะบองเป็นเวลา7มื้อ7คืนด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่มีแด่พญาสีโคตตะบองที่ปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมและยังได้พากันสร้างพระธาตุสีโคตตะบองขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงคุณงามความดีของพญาสีโคตตะบองที่มีต่อบ้านเมืองปัจจุบันชาวลาวเชื่อกันว่าคำสาปของท้าวสีโคตนั้นถูกแก้ลงแล้วโดยหลายคนตีความหมายว่าหินฟูก็คือหมายถึงหัวข้ามแม่น้ำของส่วนงูใหญ่นั่นก็คือรถไฟลาวจีนส่วนช้างเผือกนั้นหลายคนก็ตีความหมายไปหลายทางโดยบางคนก็กล่าวว่าช้างเผือกนั้นหมายถึงช้างเผือกที่มีอยู่ในประเทศลาวนั่นเองหลายคนก็เชื่อกันว่าช้างเผือกนั้นหมายถึงชาวฝรั่งต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในลาวคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวอาณาจักรสีโคตตะบองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาอีกขอขอบใจ